สวัสดีครับวันนี้ทำอะไรลูกไม่เอาจ้าเราไม่ต้องถึงจริงๆเราจะเดินกันดีกว่าเราจะพา FC ไปเดินดูรอบหมู่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างป่ะเดินอาศัยไปดิแล้วคนถ่ายก็ไปอยู่ข้างหน้าสิลูกคนไก่เดินตามหลังเดินแล้ววันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะดีกับพึ่งสาวันนี้ก็เราจะมาเดินรอบหมู่บ้านกันหนูบอกเลยว่าไม่เดินนานแล้วใช่ไหมเดินทุกวันไหมหนูไม่เดินเลยหนูแบบว่าวันนี้มีอะไรทำหนูนอนดูแต่หนังอยู่บ้านโอ้เออเอานี่ที่หมู่บ้านเราก็จะมีสวนอะไรมีสนามอยู่แต่มีสนามเด็กเล่นเนาะใช่น้ำขังหน่อยถ้าแบบว่าฝนตกอะไรอย่างงี้อ๋อเอาพี่สมชายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสบายดีเนาะโอ้เพิ่งอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งมาฮะช่วงนี้ก็เงียบๆอยู่ฮะก็ท่วมอยู่พี่กำลังท่วมผมมาพอดีผมมาปุ๊บพายุเข้าระหว่างทางเออนั่นแหละนั่งขายของอยู่ที่เก่าอยู่เนาะเออได้ทุกวันทุกปีตลาดใช่ไหมอ่ะนี่ก็พี่สมชายนะฮะเป็นบ้านเนาะรู้จักกันโอ้โหสวนนี่เราจะไม่แนะนำให้ทุกท่านเข้าไปนะคะเพราะว่าทำไมอ่ะน้ำขังสุดๆถ้าเราเดินไปเราจะลุยกันเลยโอ้เราเดินอยู่แถวๆนี้ดีกว่าเออเข้าไปแอดเวนเจอร์มากนะโอ้โหนะมาทัวร์รอบหมู่บ้านครับทุกคนมันฝุดใช่โอ้โอ้น้ำเห็นไหมคะขนาดยังไม่เข้าเรายังขนาดนี้เลยถ้าเราขับไปเราจะเป็นไงอันนี้หมู่บ้านเนี่ยที่เราอยู่มากี่ปีครับหมู่บ้านนี้ลูกโอ้แต่เขาสร้างเสร็จกี่ปีแล้วหนูว่าเราอยู่ประมาณแบบ 7-8 ปีแล้วหมู่บ้านนี้เคยน้ำท่วมมาก่อนเนาะตั้งแต่ปี 54เคยน้ำท่วมมาแล้วตอนนั้นน้ำท่วมเมืองปทุมนะแล้วก็หลังจากน้ำแห้งเนาะแอปนาก็ได้ซื้อนะครับมาซื้อบ้านที่นี่หลายคนถามว่าเช่าหรือซื้อนะฮะซื้อผ่านแบงค์นะแล้วก็อยู่ได้มาจนปัจจุบันนะปัจจุบันเนี่ยก็คือหลังคารั่วฮะน่าจะโดนก้อนหินอะไรสักอย่างนะคะแตกกระเพี้ยนแตกเวลาฝนตกน้ำรั่วอยู่ตอนนี้นะแต่ก็อยู่มาเรื่อยๆนะครับอะพา FC เดินละใช่ไหมลูกเดินละเลยแล้ววันนี้พ่อมีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าให้ลูกๆฟังไหมเนี่ยอยู่กัน3คนโอ้อยากฟังเรื่องอะไรล่ะมีหลายเรื่องประสบการณ์ชีวิตพ่อเลยประสบการณ์อะไรลูกเอาแบบตอนสมัยหนุ่มๆพ่อน่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประสบการณ์การทำยูทูบเบอร์ตัวการยูทูบเบอร์ก็ได้อะยูทูบเบอร์นะครับก็เห็นไหมว่าตอนที่พ่อไปอยู่ที่กอกๆฟังเห็นไหมว่าพ่อเป็นยังไงพ่อคิดว่าพ่อจะไปอยู่กี่วันคิดว่าพ่อแบบว่าไปอยู่แป๊บนึงอ่ะไม่คิดว่าจะไปอยู่นานอืมคือพ่อคิดว่าพ่อก็จะไปมาที่แรกเนาะคิดว่าจะไป 3-4 วันแล้วก็กลับมาบ้านอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนั้น 3-4 วันแต่พออยู่ไปมามันมีโรคระบาดก็มีการล็อกดาวน์ใช่มั้ยห้ามเดินทางข้างจังหวัดพ่อก็เลยอาศัยอยู่ที่นั่นเลยอยู่ที่นั่นเลยแต่ว่าพ่อก็ห่วงลูกๆนะไม่ใช่ว่าพ่อไม่ห่วงแต่ว่าพ่อก็นะก็อยากจะทำตรงนี้ให้สำเร็จเนาะการทำ YouTube ใช่ไหมอยากทำให้สำเร็จพ่อก็อยู่ที่นั่นให้มาทำคอนเทนต์นะถ่ายต่างๆนะถ่ายวิถีของลุงพลนะชาวบ้านกกอกอะไรต่างๆให้ลงในช่องนั่นแหละนะครับแล้วก็สู้ได้มานะจนมาเก็บไข้ได้ป่วยนะเดินไม่ได้ต่างๆอย่างที่เห็นเนาะพ่อก็ทำได้มาขายดีพ่อก็มาทำ YouTube นะจนปัจจุบันนี้พ่อก็เป็น YouTube อิสระก่อนมาขายพวกหนูตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็โอเคเพราะว่าหนูก็แล้วก็ฟังไงพอเห็นพ่อเนี่ยวัน2วันเนี่ยเห็นพ่อทำแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างมาทำ YouTube เป็นไงบ้างเมื่อวานถ่ายเป็นไงบ้างถามหน่อยโอเคเลยแบบว่ามันทำให้หนูแบบว่าตอนแรกเขินๆคนมองอะไรเงี้ยแต่ไปเรื่อยๆมันก็ไม่เขินแล้วเหมือนมันชินนิดนึงโอ้เริ่มชินแล้วใช่ไหมไปเรื่อยๆมันก็จะชินมาเดินมาก่อนลูกอ่ะแล้วเป็นยังไงตอนเนี้ยนี่คือเนี่ยวิถียูทูบเบอร์เป็นยังไงมีการถ่ายแล้วเราก็เล่าเรื่องราวของเราเล่าเรื่องราวของเราเล่าเหตุการณ์ต่างๆเนาะวันนี้ผมก็พยายามจะฝึกลูกนะฮะเป็นยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ช่วงนี้อาจจะเห็นว่าพวกเรานะ3คนนะจะมีลูกชายลูกสาวเนาะผ่านหน้ากล้องนะแล้วก็ทำคอนเทนต์ร่วมกัน
ันนี้ก็พาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศรอบหมู่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แค่ประสบการณ์กันคือพยายามสอนเขาให้เป็นนะฮะแค่แค่แสดงออกไปเดินๆจะได้อะไรไปสามสิ่งนมไม่เป็นไรไปเดินมาเอ้าลุงกับป้ากลับอีกบ้านเข้ามาแล้วเราเดินอีกสักแป๊บนึงหลบก่อนหลบก่อนตรงเนี้ยคือมันไม่มีไฟใช่ไหมคะแล้วตอนคืนเดินมาน่ากลัวมากเดินจะวิ่งหนูจะวิ่งตรงนี้ในหมู่บ้านมีร้านค้ากี่ร้านที่ถ้าเป็นแต่ก่อนตอนหนูมาที่นี่ใหม่ๆอ่ะ4ร้านแต่ตอนนี้มีแค่ 2-3 ร้านก็ไปไปร้านนึงเดินไปเรื่อยกันเดี๋ยวไปเราจะไปเดี๋ยวพาพ่อพาไปซื้อขนมหน้าหมู่บ้านได้มั้ยโอเคอุ๊ยร้านนั้นเลยอ่ะไปสิเราเดินไปเรื่อยครับนี่ครับหมู่บ้านผมยังไงบ้างหมู่บ้านเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย96หลังคาเรียนนะ96นะหลังคาเรียนนะครับซึ่งก็จะเป็นทาวน์เฮาส์เนาะอย่างของแอปนาเนี่ยก็ประมาณ12ตารางวาใช่มั้ยบ้านที่เราอยู่12ตารางวา12 22ก็แล้วแต่แล้วแต่หน้ากว้างนะครับนะฮะก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ทั้งหมดเนี่ย96หลังนะครับ96ห้องนะแล้วก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะในปทุมธานีนะครับคุยต่อฟังคุยอะไรบ้างวันนี้แนะนำยังไงบ้างอ่ะวันนี้แดดเริ่มออกแล้วค่ะพาทัวร์หมู่บ้านอากาศหมู่บ้านอากาศดีมากเดี๋ยวถ้าบอกกันเลยตกทั้งวันเลยใช่แล้วตอนนี้ฝนหนูชอบฝนตกมากเพราะว่ามันผ่อนคลายเวลาได้ยินเสียงฝนนี่ฮะวันนี้พาเอฟซีเดินรอบหมู่บ้านแอดบานาเนี่ยเป็นยังไงบ้างออกกำลังกายด้วยไหมตอนนี้คือหนูกับพี่ชายนะคะก็คือปิดเทอมกันแล้วก็เลยได้มีเวลาจะมาเดินใช้เวลากับคุณพ่อคุยกันอะไรเงี้ยด้วยโอ้มาใครพี่นี่บ้านของเราเองนะคะอันนี้บ้านของเราใช่ไหมลูกใช่บ้านเราจะมีบอลสีเต็มหน้าบ้านเลยคือถ้ามาก็รู้แล้วว่าบ้านเราเพราะบ้านเราต้นไม้เยอะกว่าใครเลยเออไปเราเดินไปร้านค้าร้านนมซื้อขนมไปแล้วตรงคลิปนี้มีอะไรเนี่ยตรงนี้มีอะไรที่จะให้เอฟซีดูแล้วได้อะไรก็คลิปนี้หนูไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คุยกันคุยกันนะพ่อกับลูกนะคอนเทนต์คุยกันแบบเดินไปด้วยคุยไปด้วยโอ้ผ่อนคลายดีค่ะคลายเครียดเอออ่ะเดินไปด้วยโอเคใช่ไหมกล้องเออครับลูกชายเป็นคนถ่ายนะพ่อกับลูกสาวเดินด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อขนมกันดีกว่าค่ะไปซื้อขนมใช่ไหมใช่หนูอยากกินแล้วเราไปซื้อขนมในหมู่บ้านกันเมื่อคืนนี้หนูแบบปัดติ๊กต็อกไปหนูไปเจอเขากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอ้ยไม่ไหวเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวอากาศดีครับเดินรอบหมู่บ้านรอบที่สองแล้วตอนนี้นะฮะจะบอกเลยว่าแบบประสบการณ์ที่แบบว่าตอนเรียนนี่หนูรู้สึกว่าหนูแบบเข้าโรงพยาบาลบ่อยมาถึงว่าไม่ได้ป่วยแต่แบบเจออะไรเงี้ยนั่งตอนแรกเข้าไปนี่คือผ่าตัดไส้ติ่งอันที่สองอาหารติดในหลอดอาหารติดในหลอดอาหารนี่สามอีกหมากัดอีกหมากัดนี่คือแบบคิดว่าแบบมันกัดอะไรเงี้ยแต่มันกัดแรงมากมันกัดจมูกเลยนี่สองอันแล้วก็รถล้มอีกเยอะหมดเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ขับล้มนะแล้วหนูแบบไปเล่าให้ใครฟังว่าหนูรถล้มเนี่ยเขาจะคิดว่าหนูขับรถล้มเองแต่แบบหนูนั่งกับเพื่อนนะพ่อพาไปอยู่ต่างจังหวัดไปไหมไม่อยากไปขายบ้านที่นี่แล้วกลับไปอยู่บ้านหนูไม่ชอบสังคมหนูแบบไม่ชอบสังคมไม่อยากเรียนรู้ใหม่อยากอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่อยากเจอเพื่อนใหม่อ่ะหนูเป็นคนที่รู้สึกว่าแบบหาเพื่อนใหม่ยากต่างจังหวัดเราไม่มีเพื่อนนะลูกเราจะอยู่ที่นาของเราอยู่เป็นไม่แล้วไปโรงเรียนอ่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ทำสวนไปโรงเรียนเลยพ่อเขาจะสอนวิธีการทำนาทำสวนใช่เอาไหมอ้าวน้าหนูไม่ได้เรียนหรอเอาไหมเนี่ยจะเรียนอยู่นี่โอเคเห็นไหมฮะคือนี่แหละครอบครัวเขาต้องการอยู่ที่นี่นะครับผมต้องอยู่ที่นี่ทุกคนต้องการอยู่ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเราก็มาถึงร้านมาถึงร้านละไปอยากกินอะไรลูกไปเรียกเอาขนมนี่ก็เป็นร้านค้าในหมู่บ้านเอาเรียกก็เลยลูกอย่างได้เลยค่ะแล้วก็ได้อะไรอ่ะเดี๋ยวกินอะไรลูกเรียกกันเลยมุกเท่าไหร่คนละ20บาทคนละ30บาทนะ
กว่าสุดได้อะไรบ้างดูดิโชว์โชว์นะโชว์นะได้ขนมเยอะเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นเค้กอันนี้อร่อยเจ้าที่เจ้าต้องเดิมขายทุกฝาได้ประจำทุกฝาเนาะโอ้เออใช่ขายถูกแล้วก็อร่อยเค้กรสส้มเดินข้างหน้าลูกเออนี่ฮะได้ขนมมาแล้วนะครับโอ้โหเยอะเลยเออเดินบางทีเราอยู่เฉพาะในบ้านมันก็อุดอู้นะออกมาเดินสูดอากาศดีไหมลูกใช่ตอนเด็กๆหนูแบบหกโมงเช้านี่หนูจะรีบตื่นมาเล่นกับเพื่อนจะวิ่งอยู่ในหมู่บ้านก็ถือว่าเด็กๆเนี่ยโตมากับหมู่บ้านนี้จริงๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆจะเรียนประถมเนาะคือเรียนประถมเนี่ยก็ไปส่งเขาที่อย่างคนโตก็อนุบาลปทุมใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็ฟังเรียนที่ไหนเรียนที่เทศบาลเทศบาลปทุมนะสองคนจะอยู่คนละที่แต่พอขึ้นมอต้นเนี่ยก็อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมใช่อยู่ที่ปทุมวิไลปทุมวิไลโอ้ปทุมวิไลนะครับมีคนเคยถามว่าแบบปทุมวิไลมีหญิงผู้หญิงเข้าไปได้หรออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนให้เข้ามาตั้งแต่รุ่นโหไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนแต่ว่าให้เข้ามาตั้งนานแล้วไม่เป็นโรงเรียนชายเรือแล้วนี่ได้ขนมมาเยอะเลยเป็นของกินเล่นนะวันนี้พา FC มาเลาะดูหมู่บ้านของพวกเรานะครับทุกคนแล้วก็ที่เราอยู่มาเนาะพาเด็กๆมาซื้อขนมคุยกันคอนเทนต์ก็จะเป็นแนวครอบครัวช่วงนี้นะครับเป็นแนวครอบครัวเมื่อกี้ก็พาเขาฟังไปขับรถนะเป็นยังไม่ได้ขับหรอกตอนนี้ก็คือไปเป็นดูไว้ก่อนแต่กลัวแล้วใช่ไหมไปดูเทคนิคการขับต้องอาศัยความใจกล้าและการตัดสินใจนะลูกการขับรถถ้าเราไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เอ้ามาปิดคลิปกันก่อนดีกว่านานแล้วนะครับเดี๋ยว FC จะเหนื่อยวันนี้ก็นี่ฮะเดินหมู่บ้าน2รอบได้ขนมได้อะไรมาเยอะเลยเดี๋ยวไปกินได้ในบ้านเนาะนะพาทุกคนมาดูมาเลาะบรรยากาศหมู่บ้านแอปนานะยังไงก็ฝากพี่เขาด้วยครับแอดพนาแล้วก็ครอบครัวนะครับจะยังไงต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่นะครับสวัสดีครับไปเจอคลิปต่อไปนะครับ